สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของประวัตินายตำรวจผู้น่าสงสารคนหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏตัวใน Resident Evil Welcome to Raccoon City อย่างริชาร์ดไอเคนว่าจริงๆแล้วประวัติของชายคนนี้มีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองนะครับผม Hello to all members to your soul mystery of Resident Evil The Resident Evil topic of the Richard Aiken in Resident Evil Welcome to Raccoon City by DM Channel Detective Resident Evil Thank you จุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นวันที่30กันยายน199813 September in 1998 Begin of story in movie Welcome to Raccoon City Richard Aiken เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่เป็นรายชื่อนักแสดงนั่นก็คือ Chad Rook as Richard Aiken ซึ่งรายชื่อตัวละครทั้งหมดนะครับก็จะมี Kaya Scodario as Claire Redfield Hannah John Carmen Jill Valentine Tom Hopper Albert WedgerEwan Jogia as Leon S. Kennedy Stephanie Hawking as Sickly Mom Nathan Dale as Brad Wicker George Crudup as Ben Bertolucci Dylan Taylor as Kevin Dooley Robbie Amell as Chris Redfield Neil McDonough as William Birkin Donald Locke as Chief Brian Iron Marina Mespa as Lisa Trevor Lily Gao as Ed Wong Janet Potter as Annette Birkinand Matthew McCallum as Turnaround Zombie นี่คือรายชื่อนักแสดงทั้งหมดนะครับที่มีการแสดงณตอนนี้คำถามก็คือริชาร์ดไอเคนเนี่ยนักแสดงคนนี้ก็คือใครคือแชทรุกแชทรุกคือคนที่พยายามเปิดเผยเรื่องราวมาตลอดครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะน่าดูนะมีเรื่องราวอะไรมากมายเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยผู้กำกับกับผมเนี่ยเราได้คุยกันแล้วผมได้ลายเซ็นทุกตัวมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องราวชายคนนี้ครับรูปต่อมาริชาร์ดไอเคนเนี่ยจะมีการถ่ายหน้าตรงครับ The portrait of Richard Aiken photo of myself and appear of the mask and release of last picture ก็คืออันนี้เป็นรูปล่าสุดครับของริชาร์ดไอเคนที่มีการเอามือล้วงกระเป๋าถ่ายเซลฟี่พอร์เทรตหน้าตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาแสดงนะในภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil Welcome to Raccoon City ซึ่งจุดน่าสนใจคือ2จุดนี้ครับตรงไหล่นะครับเป็นตราหน่วยสตาร์ไอ้นี่คือลักษณะของแจ็คเก็ตที่แกใส่นะฮะนี่คือชัดปุ๊บรูปต่อมานะครับที่เขาแสดงก็คือออฟฟิเซอร์นะครับ Raccoon Police Department 1969หรือ1969ปีที่สถาปนานะครับผม The Year of Improved Museum to the Raccoon Police Department Police Station เป็นปีที่สถาปนาครับแล้วเป็นปีที่ก่อตั้งสถานีตำรวจครั้งแรก Star has made build in the Resident Evil begin first of 1968ก็คือปี68สตาร์ถูกก่อตั้งนะครับผม1ปีก่อน Star Special Tactic and Rescue Service นี่คือรูปเสื้อกั๊กนะครับที่ของ Richard Aiken Richard Aiken Side Portrait Richard Aiken ถ่ายมุมข้างครับนี่คือรูปที่เป็นประเด็นแล้วเขาปล่อยออกมาล่าสุดครับว่าเอ๊ะเขามีการมาเซลฟี่รูปตัวเองแบบนี้ถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยและประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะครับ Richard Aiken has signature of orange shirt เอกลักษณ์เขาก็คือเสื้อยืดที่เป็นสีส้มครับแกจะใส่สีส้มตลอดเพราะอะไรเพราะว่าการปรากฏตัวเนี่ย Richard Aiken first of soul mystery ปริศนาแรก first soul mystery Richard Aiken has appeared of the one in Marvel comicBefore Resident Evil 1 1996ก็คือเรื่องราวของเขาปรากฏครั้งแรกในคอมิกปี1996ก่อนเรื่องราว Resident Evil 1เล่าเรื่องราวว่า Richard Aiken to the Estate and Escape of the Yawn
and Bravo team to kill by the monster and zombie หน่วยสตาร์บราวอทีมที่หนีตายมาในคฤหาสน์ถูกไล่ฆ่าตัวเขาเองถูกงูยักษ์ไล่ล่าและบาดเจ็บพยายามติดต่อไปและเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์อัลฟาทีมที่ส่งมาช่วยครับดังนั้นเนี่ยรูปเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าปกนะครับก็คือริชาร์ดไอเคนเฉลยอย่างชัดเจนเลยครับมาร์เวลคอมิกส์แคปคอมเนี่ยตรงเนี้ยครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยหน้าปกเนี่ยที่แกยืนอยู่เนี่ยเสื้อส้มเนี่ยคือริชาร์ดครับ The Copper of Richard Aiken Prototype Stand of Judge Dredd Movie Actor by Sylvester Stallone คือลักษณะการยืนและรูปแบบการถือปืนแบบนี้มาจาก Sylvester Stallone ในภาพยนตร์เรื่อง Judge Dredd ครับRichard Aiken and Rebecca Chambers Richard กับ Rebecca Chambers เป็น2ตัวละครที่มีส่วนสำคัญใน Resident Evil ฉบับเกมนะครับเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวฉบับเกมกันก่อน Richard Aiken เป็นอดีตคนที่ก่อนจะมาเป็นตำรวจเนี่ยเขามีน้องสาวครับหรือ Sister Richard Aiken Sister has to kill murder by arm of murderer คือมีฆาตกรเนี่ยที่ใช้อาวุธร้ายแรงเนี่ยฆ่าน้องสาวเขาและทำให้ริชาร์ดเนี่ยแค้นครับ him revenge of the murderer to Boris and Star in the past ก็คือหลังจากนั้นก็กลายเป็น Star of Bravo team คือ Star Bravo team ก็คือสอบเข้า Star แล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วย Star สาขา Bravo ผู้เชี่ยวชาญการต่อสื่อสารหรือ communication team ตัวของริชาร์ดไอเคนจะมีความสนิทสนมกับรีเบคก้าซึ่งเป็นเด็กใหม่ในทีมรีเบคก้าแชมเบอร์แอนด์ริชาร์ดไอเคนรีเลชั่นชิพออปเปอเรเตอร์แอนด์ซิสเตอร์คือความสำคัญระแบบพี่น้องรีเบคก้าแชมเบอร์ has titan of becky say by richard aiken richard aiken เป็นคนตั้งฉายาและเรียกรีเบคก้าแชมเบอร์ว่าเบกกี้คนแรกในโลก Resident ครับRichard Aiken appear in Resident Evil 1996ปรากฏในปี1996นะครับหลังจากที่เราทราบประวัติคร่าวๆคือหลังจากหนีตายมาในคฤหาสน์ Richard Aiken appear in Resident Evil 1 remake เนื้อเรื่อง Rebecca เนื้อเรื่องของจิลนะครับเนื้อเรื่องคริสเนื้อเรื่องจิลก็คือไม่ว่ายังไงเขาก็จะโดนงูกัดนะครับโดนยอนหรืองูยักษ์เล่นงาน Richard Aiken and Rebecca Chambers in Umbrella Chronicle คือเรื่องราวระหว่าง Umbrella Chronicle ครับแล้วเรื่องราวของ Richard Aiken น่ะในภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีชะตากรรมเป็นยังไงล่ะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากสกรีนเจมคอนเทนตินฟิล์มแรคคูนซิตี้ทีมสตาร์อินเรสซิเดนต์อีวิลแฮสสมอลออฟเรสซิเดนต์อีวิลซีรีส์เดอะเรสซิเดนต์อีวิลซีรีส์ออฟมูฟวี่สตาร์แอปเปียร์ออฟคริสเรดฟิลด์ริชาร์ดไอเคนจิลวาเลนไทน์อัลเบิร์ตเวดเกอร์เควินดูลีแอนด์แบรดวิกเกอร์สมอลกรุ๊ปhas appear of the estate in resident 1ก็คือกลุ่มของผู้รอดชีวิตเนี่ยในหนังเนี่ยมันเล็กลงคือแทนที่จะมีตัวละครทั้งหมด12คนครับสตาร์ปกติแล้วเนี่ยมันจะมี12คนมันจะมี1หน่วย Bravo ก็จะมีใครบ้างมีเอริโก้มารินีมีริชาร์ดไอเคนรีเบคก้าแชมเบอร์ตัวของเคนเดดเจซาลิแวนตัวของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็คนที่เป็นคนขับฮอครับเควินดูลีส่วนฝั่งสตาร์อัลฟาก็มีคริสเรดฟิลด์จิลวาเลนไทน์แบรดวิกเกอร์โจเซฟฟรอสจริงๆในหน่วยนั้นมันจะต้องมีอีกคนหนึ่งคือฟอร์สไปเออร์ด้วยบราโวมีฟอร์สไปเออร์อีกคนหนึ่งแล้วก็มีโจเซฟฟรอสแบร์รี่เบอร์ตันอัลเบิร์ตเวดเกอร์ครับนี่คือตัวหลักๆที่ปรากฏแต่เขาย่อส่วนลงก็เลยเหลือหน่วยกันแค่นี้แล้วเรื่องราวก็บอกว่าแทนที่จะเกิดเดือนกรกฎาก็ให้มาเกิดวันที่30กันยา1998 Story of Resident Evil Movie Welcome to Raccoon City Had Change of Month July in Resident 1 Star Incident to
13 September 1998 to new story ก็คือเรื่องราวถูกเปลี่ยนไปริชาร์ดไอเคน used the shotgun him favorite shotgun to name of riot gun เขาเรียกปืนของเขาว่า riot gunปืนลูกซองปราบจลาจลเป็นคนที่ใช้นะครับเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ด้วยคริสริชาร์ดคอนฟรอนต์ซอมบี้เทอร์ราวเผชิญหน้ากับซอมบี้หันหน้ากลับริชาร์ดเซ What the fuck and him to attackนี่คือชะตากรรมล่าสุดครับไม่โดนงูครับแต่โดนขย่ำครับชะตากรรมเอาแบบดูอย่างเงี้ยอันตรายมากครับถ้ามองแบบนี้เนี่ยฝูงซอมบี้ครับ The group of zombie attack Richard Aiken เนี่ยอันตรายครับต้องไปรอดูในหนังนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมแล้วว่าRichard Aiken has story changed yawn attack to change by zombie attack and the last of zombie Richard Aiken has show of the shotgun promote Resident Evil welcome to Raccoon City and payback time has appeared in Resident Evil 1 remake of Jill Valentine's storyConfront the Yawn Brick Snake and Shotgun Shell by Richard Aiken Neptune of the Shark Crimson Head Shark Big Fucking Snake Yawn นี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับ Payback Time เวลาคืนของ Richard Aiken แล้วก็ตัวกระสุนปืนเนปจูนคือฉลามครีมสันเฮดฉลามแห่งซวยแล้วก็งูแห่งซวยยอนนะครับนี่เป็นการบอกว่าด้วยความนับถือริชาร์ดไอเคนนะครับถึงแฟนๆนะฮะ And the last global fan art content Resident Evil come to Raccoon City end of the soul mystery Thank you for your visit and following and subscribing ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเกมดีมีสาระต้องดูช่องขอบคุณครับแมดามาเตอร์นักสืบและเทเลซีรีส์ขอบคุณครับ